ซิมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงอิสลามนะครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดถูกเหมาะนะครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องอาชีพหนึ่งนะครับที่มุสลิมเราหลายคนก็ประกอบอาชีพนี้นะอาชีพสุจริตนี่แหละสุจริตนะฮะแล้วก็ร่ำรวยกันนะครับได้รับริสกีที่ฮาลาลเนี่ยมากมายนะฮะ พวกมุสลิมเราที่เยอะที่ดินเยอะนะครับอีกอาชีพนึงแน่นอนที่ตามมาคืออะไรอาชีพนายหน้านะครับนายหน้าเนี่ยนะครับตามกฎหมายเขาบอกว่านายหน้าคือใครนายหน้าก็คือ คนที่เป็นตัวกลางช่วยชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล2ฝ่ายเนี่ยเข้าทำสัญญาซึ่งกันและกันก็คือผู้ซื้อที่ดินกับผู้ขายที่ดินน่ะนะฮะก็จับมาชนกันถ้าเขาค้าขายสำเร็จนายหน้าก็ได้ตังค์เขาเรียกว่าได้ตังค์ค่านายหน้านะครับ เขาบอกว่านายหน้าเนี่ยนะครับเป็นสัญญาชนิดหนึ่งซึ่งกฎหมายเนี่ยไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือเพราะฉะนั้นอะไรสัญญานายหน้าตกลงกันด้วยวาจา ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับผมอยากขายที่ดินราคา1ล้านสมมุติทนายแจ็คไปช่วยหาให้หน่อยไปหาคนมาซื้อให้หน่อยผมก็ไปหาไอ้อย่างเงี้ยนะแม้จะคุยกันปากเปล่าแต่ก็ถือว่าสัญญาในหน้าเกิดขึ้นแล้วนะครับเขาบอกว่าอย่างงี้อีกลักษณะหนึ่งของในหน้าคือว่าเมื่อในหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการให้คู่สัญญาทำสัญญากันสำเร็จแล้วในหน้าย่อมมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนนะครับก็คือเงินค่าในหน้าแหละนะฮะโดยตามธรรมเนียมเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่มีคำว่านายหน้ามาเนี่ยไม่มีใครทำให้ฟรีหรอกไม่มีใครทำให้ฟรีกฎหมายบอกเลยว่าตามปกติเนี่ยสัญญานายหน้าเนี่ยแม้จะตกลงกันปากเปล่าแม้จะไม่ได้บอกว่าได้ค่านายหน้ากันด้วยนะอะไรเงี้ยแต่ถ้ามุดใครไปเป็นนายหน้าหาคนซื้อมาให้คนขายหาคนขายไปให้คนซื้อเนี่ยแน่นอนนะครับนายหน้าต้องได้ค่าตอบแทนหรือค่าบำเหน็จนะครับถือว่าไอ้จำนวนเงินเนี่ยตกลงกันตามธรรมเนียมและกันตามธรรมเนียมแล้วเดี๋ยวนี้เขาได้กันเท่าไหร่ 3% นะครับคือถ้าไม่สมมุติอ่ะเขารู้กันทั่วประเทศไทยอ่ะว่าค่านายหน้าเนี่ยจะต้อง 3% แม้จะไม่ได้คุยกันไว้เนี่ยค่านายหน้ามันก็ต้อง 3% อันนี้สมมุตินะไม่รู้จริงๆเขาได้ 3% หรือเปล่าเท่าที่ผมได้ยินมาก็ได้ 3% นะหรือเปล่านะไม่รู้นะบางคนอาจจะได้แพงกว่าน้อยกว่ากรณีที่ไม่ได้พูดไว้ต้องพูดอย่างนี้กรณีที่ไม่พูดไว้ก็ให้เอาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของอะไรของวงการในหน้าแต่ถ้ามุดพูดไว้เป็นรายลักษณ์อักษรก็ว่ากันไปตามรายลักษณ์อักษรอาจจะ 5% 10% อะไรก็ว่ากันไปหรือจะ 1% ก็ว่ากันไปแต่ถ้ามุดธรรมเนียมของประเทศไทยเนี่ยเขา 3% ก็ต้อง 3% นะครับเขาบอกเนี่ยมาต่อนะครับมาดูคำพิพากษาศาลฎีกานิดนึงนะครับปี45นะเขาบอกว่าโจทเนี่ยติดต่อกับจำเลยแล้วก็เจ้าของที่ดินนะครับแม้บางครั้งเนี่ยนะครับคือมาคุยกันที่บ้านของโจทนะครับบางทีโจทก็อยู่บางทีโจทก็ไม่อยู่นะครับโจทเนี่ยคือนายหน้าคือพูดง่ายว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยไม่ให้ค่านายหน้าเขาก็มาฟ้องนะครับโจทก็บอกเนี่ยตอนมาคุยก็มาคุยที่บ้านโจทแม้บางทีโจทก็อยู่บางทีโจทก็ไม่อยู่แต่เวลามาคุยเรื่องที่ดินก็มาคุยที่บ้านโจทโอเคแหละไม่มีสัญญาเป็นหนังสือแต่การที่เวลานัดเจ้าของที่ดินคนซื้อกับคนขายมาคุยกันเนี่ยก็ถือว่าเห็นไหมมาจากการเขาเรียกอะไรการจัดการของโจทหรือมาจากการจัดการของนายหน้านะฮะไอ้อย่างเงี้ยถือว่าอะไรถือว่าสัญญานายหน้าเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ต้องจ่ายค่านายหน้าไปนะครับแต่ถ้าสมมุติ เขาบอกว่าอะไรนะถ้าซื้อขายกันเสร็จสิ้นไอ้อย่างนั้นนะมีสิทธิ์ได้ค่าในหน้าแต่สัญญาในหน้าเนี่ยจะไม่เกิดนะครับก็ต่อเมื่ออะไรคู่ความตกลงกันแล้วไม่ได้ซื้อขายคือพูดง่ายไม่ได้ซื้อขายที่ดินไอ้อย่างเงี้ยในหน้าเนี่ยจะไปเรียกค่าในหน้าเนี่ยไม่ได้เพราะถือว่าอะไรการทำสัญญาซื้อขายที่ดินไม่สำเร็จลุล่วงตามเขาเรียกอะไรตามอามานะของนายหน้านะครับมาดูอายุความนิดนึงนะครับอายุความฟ้องเรียกค่านายหน้าเนี่ยมีอายุความ10ปีนะครับเน้นเลยนะครับวันนี้ก็สาระเรื่องนี้ก็คือสัญญานายหน้าไม่จำเป็นต้องทำเป็น
หนังสือก็ได้ตกลงกันด้วยปากเปล่าก็ได้นะครับเอ๊ะแล้วถ้าตกลงกันด้วยปากเปล่าใครจะมาเป็นพยานสมมุติว่าเราหาคนมาซื้อเราต้องได้ค่าในหน้าจากเจ้าของที่ดินถูกไหมแล้วไม่ได้ทำสัญญาเจ้าของที่ดินเบี้ยวเราเนี้ยเราก็เอาคนขายนี่แหละเอ้ยขอโทษเราก็เอาผู้ซื้อเนี่ยนะครับสมมติว่าเราไปไม่มีสัญญาปุ๊บแล้วก็เอาคนซื้อนี่แหละมาเป็นพยานว่าเนี่ยที่เขามาซื้อเนี่ยเพราะการติดต่อจากเราที่กระผมมาซื้อที่ดินของนายกเนี่ยก็เพราะการติดต่อของทนายแจ็คอะไรอย่างเงี้ยนะคือแม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือแต่มีพยานเป็นบุคคลเนี่ยมานำสืบศาลก็รับฟังแล้วว่าการซื้อขายที่ดินแปลงเนี้ยมันเกิดจากนายหน้านะครับอ่ะหมดเวลานะครับส่วนครั้งหน้าเดี๋ยวมาคุยเรื่องอะไรก็ติดตามฟังกันออนนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์